บริษัทนารายอินเตอร์เทรดจำกัดหรือนารยาโดยคุณวัสนารุ่งแสงทองลาทุรัตน์ประธานกรรมการบริหารรวมโดยทีมผู้บริหารใหม่คุณภสินลาทุรัตน์ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารและคุณจอร์จฮาร์เทลจิฟออปเปอเรตติ้งออฟฟิเซอร์จัดการแถลงข่าวเปิดตัว4แบรนด์น้องใหม่พร้อมเปิดตัวร้านนารยาภายใต้คอนเซปต์ใหม่เพิ่มความสะดวกสบายด้วยการขยายพื้นที่ในการช้อปปิ้งให้ใหญ่ขึ้นรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้นารยายังมีแผนบุกตลาดอีคอมเมิร์ซเพื่อขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าจะเดินจำหน่ายสินค้าผ่านทางร้านของนารยาเพียงช่องทางเดียวเพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันและเป็นการขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่มากขึ้นด้วยค่ะกิจกรรมวันนี้ก็ไปเชิญนักข่าวนะครับทุกท่านมาเปิดเราเปิดร้านใหม่เปิดลูกใหม่ของนารยานะครับก็อยากจะเชิญทุกท่านมาได้มีประสบการณ์แล้วก็มาดูทางลูกนี้นะครับเพราะเราจะเปิดนารยานี่เปิดมา29ปีเราอยากจะโกตาม Thailand 4.0 นะก็มี introduction ของทางพวก digital signage แล้วก็ magic mirror ครับเพื่อจะเพิ่มประสบการณ์ในทางลูกค้าของเราให้มันเป็นทางด้านออฟฟิเชียลมากขึ้นเห็นบอกว่าเปิดแบบลูกใหม่จะเน้นครอบครัวมากขึ้นใช่ไหมเน้นครอบครัวผมว่าถ้าเกิดพูดในครอบครัวด้านนี้คือจะเป็นทางแบบครอบครัวนารยาก็คือพวกเมเกอร์ของพวกเรานะครับคือชาวบ้านที่เย็บกระเป๋าให้นะครับคือเราก็เลยขยายเพื่อที่จะครอบคลุมทางด้านภาษาไทยไม่ค่อยนี่แต่ทางด้านแบบสกิลของเขาอะครับให้ครอบคลุมได้มากขึ้นเพราะเราเปิดอีก3แบรนด์เนี่ยครับมันก็จะมีเดี๋ยวจะได้เห็นกันว่ามันมีหลายดีไซน์แล้วก็หลายแบบสีสันแล้วก็โมเดลแต่ละอย่างที่มันจะไม่เหมือนนารยาดั้งเดิมครับแบรนด์ที่บอกว่าเปิดใหม่มีอะไรบ้างเรามี3แบรนด์นะที่เปิดใหม่ก็คือ Evangelista Silk ก็คือทางแบรนด์ผ้าไหมเรามีนารานะครับซึ่งเป็นทางด้านกระเป๋าผู้ชายนะครับแล้วก็ Aphrodite ก็คือกระเป๋าผู้หญิงแต่ว่าเรา incorporate ให้พูดมาชีวิตที่เราใช้เนี่ย exclusive มากขึ้นนะครับแต่ราคายังจับต้องได้ทั้ง3แบรนด์ครับคือยังราคาค่อนข้างถูกอยู่นะครับแล้วลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้ากลุ่มไหนบ้างครับลูกค้าส่วนใหญ่ของเราก็เป็นนักท่องเที่ยวนะครับก็เป็นทางด้านชาวจีนญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีครับ majority ปีนี้เรามีขยายตลาดไปสู่เพื่อนบ้านเรามีณตอนนี้เรามีเปิดอยู่12สาขานะครับก็มีทางกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียไต้หวันนะครับแล้วก็มีทางฮ่องกงเองแต่ว่าทางตลาดจีนเราก็เข้าไปทางด้านอีคอมเมิร์ซนะครับผ่าน vip.com แล้วก็ยุนจีครับตอนนี้เราเปิดเข้าไปในอีคอมเมิร์ซครับครับในอีคอมเมิร์ซเราก็มีอีคอมเมิร์ซที่บ้านเราก็เป็นทางผ่าน Lazada JD แล้วก็ Shopee ครับสามารถสั่งผ่านอีคอมเมิร์ซได้เลยใช่ไหมได้เลยครับใช่ของเราใน shop.nareya.com เดี๋ยวมันจะเปิดภายในปลายปีเนี่ยครับตอนนี้เราแค่เปิดขายทาง Lazada Shopee แล้วก็ JD.comยอดของคนไทยหันกลับมาบริโภคสินค้านารยากี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับเราก็โตขึ้นจากปีที่แล้วนะตอนนี้ผมตัวเลขล่าสุดคิดว่าน่าจะประมาณ20-25% เพราะเมื่อก่อนคนไทยเราจะเห็นนารยาเป็นทางสินค้าแบบของฝากนะครับซื้อให้ฝากเพื่อนชาวต่างชาติหรือไม่ก็ทางพวกงานเลี้ยงปีใหม่ของบริษัทไทยใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ก็คนไทยมากขึ้นที่หันมาใช้ผลิตภัณฑ์นารยาเองอันสุดท้ายให้ฝากสินค้านารยาครับก็สินค้านารยานะครับเหมือนที่ผมได้พูดไปตอนแรกคือเป็นสินค้าที่ผลิตแฮนด์เมดทั้งหมดจากชาวบ้านที่อยู่แต่ละภูมิภาคของประเทศไทยนะครับคือทั้งหมดที่ทุกคนได้เห็นก็คือฝีมือของคนไทยนะครับซึ่งนารยาเราภูมิใจมากที่เราสามารถอวดฝีมือคนไทยให้ชาวโลกได้เห็นนะครับว่าสกิลของเราก็ทางด้านแฮนด์เมดนี่ไม่แพ้ใครอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดดูในแต่ละดีไซน์แต่ละโมเดลที่นารยามีจำหน่ายเนี่ยจะเห็นทั้งซึ่งตัวใหม่ๆของเราที่ Aphrodite Evangelista เนี่ยเราจะเห็นสกิลที่หลายๆคนผมว่าอาจจะมองข้ามไปนิดนึงแต่ว่าตอนนี้เราได้เอามาอวดให้ทุกคนได้เห็นแล้วครับขอบคุณครับ